สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษนะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ 15-31 พฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ userบูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันยกย้ายนะครับของดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษกันก่อนจะมีดาวอาทิตย์ดาวเกศสุริยะแล้วก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะอิทธิพลของชาวเมษลัคนาเมษนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรนะครับไปอยู่ตำแหน่งพันธุเป็นตำแหน่งนิดทำให้ดาวอังคารนั้นอ่อนกำลังลงก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยจะยกเว้นจริงๆก็ไม่ถึงกับยกเว้นแต่หมายถึงว่ามันจะไม่มีสภาพของความเป็นนิดเท่าไหร่นะครับการที่ดาวอังคารเป็นนิดเนี่ยแปลว่าดาวอังคารนั้นอาจจะมีพละกำลังหรือในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆน่ะไม่เป็นดาวอังคารเท่าที่เป็นเท่านั้นเองดาวอังคารเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับคิดอะไรทำอะไรค่อนข้างหุนหันพลันแล่นคิดอะไรทำอะไรมักจะเหมือนกับว่าคิดแล้วทำเลยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็หุนหันพลันแล่นคิดแล้วทำแล้วก็ทำอะไรแล้วเหมือนกับไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อดาวอังคารเข้าไปอยู่ในเรือนราศีกรกฎเนี่ยจะอ่อนกำลังลงเป็นนิดแปลว่าน้อยถูกแปลว่าดาวอังคารนั้นลดความเป็นดาวอังคารลงมาแต่ไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดีหมายความว่าชาวเมษกับมีแนวโน้มทิศทางของการมีเสน่ห์เมตตานะครับมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีมีในเรื่องของความรู้สึกแบบมีออร่ามากขึ้นนะมีแรงสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างมากขึ้นนะครับได้รับการสนับสนุนมากขึ้นและตัวคุณเองก็รู้สึกอ่อนลงนะครับกับในเรื่องของซอฟลงกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยปกติแล้วดาวอังคารมักจะหุนหันพลันแล่นอย่างที่บอกไปแต่เวลาดาวอังคารซอฟลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นนะครับเซนซิทีฟมากขึ้นคิดอะไรมักจะรอบคอบกว่าเดิมนะเพราะว่าดาวอังคารถูกฉุดหลังด้วยดาวเจ้าเรือนคือดาวจันทร์นั่นเองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูเหมือนกับว่าดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้มีการแบบติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องกับวงสาคนาญาติกับในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับถือว่ามีโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีมีการเจริญเติบโตการพัฒนาในทิศทางที่ดีมากขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการที่ดาวนะมาชุมนุมกันอยู่ในราศีเมษกันบ้างการที่ดาวมาชุมนุมกันอยู่ในราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวราหูดาวอาทิตย์นั้นจะเลื่อนไปวันที่15ใช่ไหมครับก็อยู่ในช่วงประมาณ15พอดีเลยแสดงว่าอาทิตย์เลื่อนออกไปละอันนี้เราไม่นับแล้วใช่ไหมครับก็จะนับในลักษณะของดาวพุธนะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีที่ยังกุมอยู่กับราศีเมษทำให้อาจจะยังมีในเรื่องของความรู้สึกอึดอัดใจอยู่มีความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดเอกสารการเจรจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆยังมีโอกาสที่ยังจะแบบมีปัญหาเกิดขึ้นได้ผิดนัดได้นะครับมีปัญหาได้หรือว่ามีปากมีเสียงได้อันนี้ยังคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วไปยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้พูดอะไรทำอะไรเนี่ยเราต้องพยายามแบบมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับบางทีเราอาจจะคะนองในเรื่องของคำพูดโดยที่เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่พูดปั้งออกไปเลยแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีเอฟเฟกต์มันมีอะไรที่ทำให้เกิดในลักษณะของการที่เรากับเขาจะทะเลาะเบาะแว้งกันได้มากขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยพูดอะไรแล้วไม่คิดก่อนเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเพื่อนนะครับหรือมีปัญหากับในเรื่องของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจผิดกันและกันบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรผิดเลยแต่เขาอาจจะแปลสารกับเราผิดก็ได้นะอันนี้มันต้องระมัดระวังด้วยนะครับเอกสารต่างๆการเซ็นการกู้การค้ำต่างๆเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็บอกเป็นไกด์ไลน์และไอเดียแล้วกันนะครับว่าคุณยังคงต้องระมัดระวังในส่วนนี้บ้างเนาะทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับการเงินของคุณคือดาวศุกร์เลข6
ได้โคจรนะครับอยู่ในราศีเมถุนในช่วงประมาณ 1-30 พฤษภาหลังจากนั้น31จะเลื่อนไปที่ราศีพบพันธุดังนั้นเอาแค่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูในดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีกรกฎเพราะว่ามันข้ามไปแค่วันเดียว 1-30 น่ะยังคงมีโอกาสแนวโน้มของการเงินเข้าไปอยู่ในเรือนสังคมมันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอยู่เล็กๆข้อดีแปลว่าตัวคุณเองจะได้ลักษณะของการเงินที่ประสบความสำเร็จดีเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นประทุมเกณฑ์เข้าหลักเรือนที่3 1 2 3ศุกร์3เจริญหลักนะหมายความว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นลักษณะของการที่จะได้รับความนิยมชมชอบกับบุคคลทั่วไปมีแนวโน้มของการที่เราจะได้ในเรื่องของการหาเงินหาทองหลายช่องทางมากขึ้นการคิดการทำอะไรมักจะได้รับความสนับสนุนการส่งเสริมในทิศทางที่ดีขึ้นได้รับแรงสนับสนุนที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับหรือว่าลักษณะของการที่เราจะได้ในเรื่องของการเงินนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าเนาะเพราะได้ตำแหน่งประทุมเกณฑ์ด้วยหมายถึงว่าเราจะได้โอกาสได้สิ่งที่ดีพูดง่ายๆคือหมายถึงว่าจะมีคนมาติดต่อมาสื่อสารกับเรามากขึ้นทำงานก็สมมติว่าเราทำงานในเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็จะมีโอกาสได้ผลกำไรผลตอบแทนมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกดีลนะครับก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับว่าปิดดีลได้ดีขึ้นนะครับมีคนมาดีลกับเรามากขึ้นได้รับได้โอกาสได้จังหวะที่ดีทำให้การเงินนั้นสะพัดเข้ามาทางเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดาวศุกร์เนี่ยย้ายลงไปนะครับที่ราศีพบพันธุเป็นราชาโชคทีนี้แหละดีกว่าเดิมอีกแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเอาแค่ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเด่นค่อนข้างดีแล้วนะเป็นประทุมเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีทำอะไรก็ทำมาค้าขายรุ่งนะครับได้รับการสนับสนุนแรงผลักดันให้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมากขึ้นการเงินเนี่ยมันจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะเหมือนแบบมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นมากขึ้นด้วยนะครับทำให้การงานหรือการลงทุนสิ่งต่างๆมันประสบความสำเร็จเราก็ได้รับผลอานิสงส์กลับคืนมาแต่ยังมีคนบางคนต้องระมัดระวังอยู่บ้างเพราะดาวมฤตยูนะครับโคจรเข้าสู่เรือนการเงินดาวมฤตยูเนี่ยเวลาโคจรเข้าสู่เรือนการเงินอาจจะทำให้เกิดลักษณะของการเงินอาจจะดูไม่เสถียรบางทีก็ได้รับรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำบางทีก็มีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยนะครับมันอาจจะดูเหมือนกับไม่คงเส้นคงวามันอาจจะจับพิษจับทางได้ค่อนข้างยากว่าปีนี้นะครับเราจะได้รับผลตอบแทนดีหรือไม่ดีหรือเราจะได้ลักษณะของรายจ่ายที่มากหรือน้อยแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจับจังหวะยากหน่อยเพราะตอนมีมันก็มีเข้ามาแบบล้นหลามแต่พอตอนมันไม่มีมันก็อาจจะดูเงียบๆเศร้าๆซบๆเศร้าๆไปบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะดาวเจ้าเรือนเขาโคจรเข้ามาดีแล้วก็ทำให้เรายังสามารถมีการเงินที่ดีแต่ว่าเราก็พยายามเก็บเงินให้มากกว่านี้หน่อยแล้วกันเพราะว่าดาวมฤตยูอยู่เวลามันมีแต่เวลามันหมดมันก็หมดเร็วนะครับอะไรแบบเนี้ยก็พยายามเซฟเงินมีสติกับการใช้เงินด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวเมษคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาร์เลข7ได้โคจรไปอยู่ในเรือนลาภะทำให้ชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จดีมีโชคมีลาภกับในเรื่องของการงานคำว่าโชคลาภในเรื่องการงานแปลว่าแบบเหมือนทำอะไรก็ได้รับแรงสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีอดทนตั้งใจวางแผนนะครับทุกอย่างมันจะเป็นไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวเสาร์ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงราศีเมษนะครับอาจจะมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจในช่วงจังหวะหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปแต่ก็ยังมีโอกาสที่เรากับคนที่มันเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกับเราอะนะครับในการลงทุนเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีปัญหาการเซ็นการค้ำการกู้ต่างๆอาจจะยังคงต้องตรวจสอบเช็คหรือตรวจทานให้ดีก่อนในเรื่องของการที่เราจะไว้ใจหรือคิดหรือตัดสินใจที่จะลงทุนนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นหรือนะครับใครทำงานประจำเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าการงานของเราอาจจะต้องแบบใช้เวลากับการเข้าใจการปรับการเรียนรู้กันกับคนในองค์กรมากกว่านี้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนในองค์กรอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคิดหรือทำอะไรเนี่ยอาจจะมีปากมีเสียงกันทะเลาะกับในเรื่องของชาวเมษได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ดาวการงานจะเป็นในเรือนสุภะเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสโดดเด่นในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการกระทำสิ่งต่างๆแต่มักจะไป
พัวพันกับในเรื่องของการมีปัญหาการทะเลาะหรือการไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีความคิดต่างเห็นต่างกันบ้างอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบศึกษาแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปพยายามแบบอย่าไปวุ่นวายอะไรกับกันและกันมากเกินไปมีระยะห่างกันบ้างก็ดีเงียบๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้านิ่งเราเงียบเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับตัวเราเนี่ยน้อยลงก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราไม่ไปหาเรื่องมันก็จะมีเรื่องนะครับได้แต่มันก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าเราไม่ไปหาเรื่องยังไงมันก็ลดทอนในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกนิ่งแล้วเงียบแล้วทุกอย่างแล้วโอเคแล้วมันอาจจะดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นบอกไว้ก่อนว่าการงานโอกาสเติบโตพัฒนาให้เราไปโฟกัสเรื่องการงานอย่าไปโฟกัสเรื่องบุคคลจนเกินไปผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปให้เราพยายามทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทำแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักของชาวเมษกันต่อความรักของชาวเมษคือราศีตุลของดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปเป็นประทุมเกณฑ์อยู่ในเรือนสหัสชะแปลว่าตำแหน่งที่3อย่างที่บอกว่าเป็นประทุมเกณฑ์แปลว่าชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคู่ครองคนรักนะครับติดต่อสื่อสารเดินทางหรือว่าไปมากันมากขึ้นติดต่อกันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดูเหมือนกับว่าใส่ใจดูแลกันมากขึ้นมีแรงโน้มเอียงแรงชักจูงกันดีนะครับไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นแต่มันก็ยังต้องระมัดระวังเล็กๆเพราะดาวพุธกับดาวราหูยังกุมกันอยู่อาจจะยังมีปากมีเสียงกันได้บ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในตัวเราเองบ้างนะครับแต่ดาวคู่เนี่ยโคจรอยู่ตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วนะเป็นประทุมเกณฑ์ด้วยเนี่ยแปลว่าใครที่โสดจะได้คนที่โดดเด่นได้คนที่แบบเขาเรียกว่าไงดีล่ะเหมือนโดดเด่นในสังคมอ่ะแล้วก็ค่อนข้างดูหรูหราหน้าตาดีอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะดูโดดเด่นมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์จะหวานชื่นกันมากขึ้นติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นคุยอะไรกันเนี่ยมักจะแบบไปในทางเดียวกันมากขึ้นอารมณ์อร่วยไปในทางเดียวกันมากขึ้นทำให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างดูลงตัวกันมากขึ้นนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในอดีตเนี่ยมันจะค่อยๆ คลี่คลายแล้วก็เจือจางแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่ได้ฟังแบบนี้ก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยบางทีแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกๆคนแต่บางคนยังได้รับเอฟเฟกต์อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในดาวประจำตัวของคุณอาจจะมีดาวร้ายหรือดาวที่มันเป็นปัญหาที่ยังคุมอยู่มันอาจจะยังไม่ได้แบบ 100% เนาะเพราะเราไม่ได้ดวงส่วนตัวแต่ในโดยภาพรวมแล้วว่าในดาวจรเนี่ยมันถือว่าโอเคแล้วนะมันถือว่ามันเป็นจังหวะที่ดีแล้วมันเป็นจังหวะที่คุณกับเขาจะได้สานสัมพันธ์ต่อกันบางคนอาจจะมีคู่ครองคนรักที่เหมือนกับว่าได้รับแรงสนับสนุนแรงผลักดันจากวงสังคมที่ดีนะครับบางคนอาจจะไปออกงานอีเวนต์งานแต่งหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะพบรักกับความรักความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่โสดเนาะอะไรประมาณนี้ก็โอเคถือว่ายังมีลิมิตหมายกับความรักความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ